วันนี้เรามาเที่ยวเขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นี้ก็เป็นบริเวณในวัดเขาย้อยครับก็จะเป็นแบบหินงอกหินย้อยเนี่ยมาจากเพดานถ้ำนะครับวัดนี้นี่ก็คืออยู่ในตัวถ้ำเลยแล้วก็เนี่ยครับด้านบนก็มีสามารถเดินลงมาได้เดินลงมาแล้วก็ยังมีลงไปโซนแรกก็จะเป็นโซนพระพุทธรูปนะครับก็เนี่ยสามารถลงไปได้คือถ้ำเขาย้อยเนี่ยก็จะมีสองส่วนเป็นส่วนที่เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปเยอะๆนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นบันไดที่เดินขึ้นไปแล้วจะมีเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นถ้ำเขาย้อยที่โซนแรกนะฮะที่มีพระพุทธรูปเยอะๆก็จะเปิดให้คนเข้ามากราบไหว้บูชาอันนี้มุมนี้ก็ถ่ายจากด้านบนของถ้ำแรกในส่วนแรกนะครับก็จะมีตะข่ายกันจากด้านบนถ้ำการหินตกลงมานี่ก็เป็นส่วนที่2ที่แบบเป็นขึ้นบันไดไปก็จะเป็นทางเดินริมภูเขาไปเรื่อยๆนะฮะนี้เนี่ยเป็นทางลงถ้ำสวรรค์เนี่ยตรงบันไดสีส้มเนี่ยครับก็จะเป็นบันไดเล็กๆค่อนข้างชันนะฮะถ้าจะเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรเนี่ยก็ลงอาจจะลงยากนิดนึงเพราะดูขนาดเนี่ยพอดีตัวเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก่อนหน้าผมเนี่ยก็เป็นแบบครอบครัวฝรั่งพ่อแม่ลูกเดินลงไปนี่เราถ่ายจากมุมบนเห็นความชันนะฮะนี่เราเดินลงมาถึงด้านล่างละเราต้องก้มศีรษะลงไปนิดนึงเพื่อลอดเข้าไปภายในตัวถ้ำก็จะแบบกว้างขวางนะฮะก็จะมีแสงส่องลงมาได้อันนี้เราส่องไปที่ทางลงก็ค่อนข้างแคบที่เราลงมาเมื่อกี้นี้ภายในห้องของถ้ำสวรรค์เนี่ยก็จะมีประมาณ 4-5 ห้องโถงนะครับมันก็จะเหมือนว่าถ้ารู้จากถ้ำหนึ่งไปอีกโถงหนึ่งไปอีกโถงหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำในห้องแรกนะครับนี่เรากำลังลงไปที่ห้องที่สองนะครับอันนี้ลงไปที่ห้องที่สองแล้วมันจะมีบันไดสามารถปีนขึ้นไปห้องที่สามอันนี้ห้องที่3ก็จะมีพวกค้างคาวอะไรเนี่ยบินเยอะแยะไปหมดนะก็เป็นธรรมชาติดีนะอันนี้ผมก็ตัดออกมาละถ่ายออกมาข้างนอกหลังจากออกจากถ้ำที่3มาหลังจากออกจากถ้ำสวรรค์นะไม่ใช่อยู่ที่ถ้ำเขาย้อยนะครับนี่ไม่มีคนมาบรรยากาศก็ยังไม่มีใครวันนี้เป็นวันธรรมดาวันอังคารที่5ชั้นบนเลยครับกรกฎาคมวิวสวยมาก2566นะครับต้นไม้บางเวลาก็ประมาณเที่ยงมันจะมีจุดชมวิวด้านหน้าก็ค่อนข้างแดดไม่ร้อนวิวก็จะเห็นตัวเมืองของเพชรบุรีอันนี้พอเราเดินมาสุดทางเนี่ยก็จะเห็นเป็นไม่รู้ว่าใครเขามาก่อไว้นะฮะอาจจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอานที่ประดิษฐานอยู่นะที่แห่งนี้ก็จะมีคนก่อเป็นหินแบบซ้อนๆกันเนี่ยครับเนี่ยซ้อนกันแต่ละจุดก็จะมีแบบหินซ้อนกันเยอะแยะมากมายอันนี้รูปผมก็กับพระศรีอานวันนี้เป็นจุดชมวิวก็จบนะครับขอบคุณครับ